พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอังคารที่21ตุลาคม2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ความตั้งใจเดิมนะครับจะไปร่วมในพิธีลอยอังคารนะครับที่วัดช่องลมใหม่สมุทรสาครแต่ว่าพอเสร็จรายการก็ทราบว่านะครับไปไม่ทันเพราะว่าทางครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แดงบุตรหลานของพี่เปียนั้นนะครับก็ได้นำกระดูกหรือว่าอัฐิซึ่งพิธีนะครับของไทยเรามักจะพากระดูกไปลอยอังคารนะครับคือเอากระดูกนะครับโรยลงไปที่แม่น้ำซึ่งถ้าฟังกันดูแล้วนะครับทั้งครอบครัวทั้งซี่ของพี่แดงของพี่เปียนะครับก็จะไปลอยอังคารณวัดแห่งนี้เมื่อถึงคราวที่ถึงแก่กรรมพวกเราเองก็มีความเชื่อว่านะครับดวงวิญญาณของพี่เปียนั้นที่ได้เห็นหัวใจของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดบางไผ่นนทบุรีนั้นจะได้มีความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกันว่าผลของการต่อสู้ผลของการกระทำในสิ่งที่ดีงามจึงได้รับหัวใจของพี่น้องประชาชนตอบแทนนะครับคงจะมีงานทำบุญต่างคำต่างวาระตามประเพณีของพระพุทธศาสนานะครับเราคงจะได้มีการสอบถามและก็จะได้มีการนัดหมายกันนะครับแล้วคงจะได้แจ้งให้กับพี่น้องทั้งหลายเราได้ทราบกันส่วนนี้นะครับสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวานนี้นะครับที่หลายคนได้ติดตามนะครับเป็นข่าวสารกันไปทั่วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าตลอดเส้นทางหนทางของการเดินในถนนแห่งการต่อสู้นี้นะครับตั้งแต่ความจริงตั้งแต่ก่อนปี2535กันเสียโดยซ้ำเราได้เดินบนถนนแห่งการต่อสู้นี้เห็นความตายของประชาชนเห็นความเจ็บปวดของประชาชนที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกให้และก็ท้ายที่สุดนี่นะครับก็อำนาจจากคณะรัฐประหารไปส่งอำนาจให้กับนักการเมืองวนเวียนซ้ำซากมาอย่างนี้กันมาโดยตลอดแต่เพราะว่าเรามีจุดยืนว่าปลายทางของประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยและเราก็มีการพูดเรื่องการปฏิรูปมาต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งไม่ว่าตอนรัฐธรรมนูญปี2540ปี2540นั้นจุดชนวนที่สำคัญที่ต้องเป็นผู้นูประการให้และต้องยกย่องก็คือเรืออากาศตรีฉลาดวรชัยหลังจากเหตุการณ์ปี2535ผ่านพ้นไป2ปีเรืออากาศตรีฉลาดวรชัยได้มาอดอาหารที่หน้าสภาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ตาย40และสูญหาย40ในเหตุการณ์พฤษภา2535ผมเองเวลานั้นเป็นพนักงานบริษัทหนังสือบริษัทนึงก็เห็นว่าเรืออากาศตรีฉลาดมานั่งอดอาหารก็ตัดสินใจเนี่ยนะครับยังไม่ลังเลลาออกจากงานในบริษัทนั้นมาร่วมกับเรืออากาศตรีฉลาดวรชัยพ.ศ.นั้นเนี่ยนะครับก็มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับซี่ของที่เป็นรัฐบาลก็คือพรรคประชาธิปัตย์เรืออากาศตรีฉลาดวรชัยนั้นเขาได้เสนอประเด็นในวาระมาอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณวีรชนว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนสักฉบับความคิดอันนี้นะครับได้ถูกนำเสนอและก็มีการอธิบายว่าเพราะเราพอถอยย้อนไปแล้วนั่นก็ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนั้นแทบจะหาไม่ได้ในประเทศไทยก็ส่งเสียงเรียกร้อง
แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลจนกระทั่งว่าประธานสภาเวลานั้นอาจารย์มารุตบุญนาคก็หาช่องทางตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยก็มีเนี่ยนะครับดร.บวรศักดิ์คุณหมอประเวศอีกหลายคนแต่ก็ไม่ได้ทันพัฒนาประชาธิปไตยอะไรนะครับอารมณ์ความรู้สึกประชาชนได้ค้างคารัฐบาลชุดนั้นมีอันเป็นไปเนื่องจากเหตุการณ์สวก.4/01รัฐบาลต่อมาเนี่ยนะครับมีนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนไม่เคยคาดหวังว่าท้ายที่สุดจะได้รัฐธรรมนูญจากนักการเมืองอย่างนายบรรหารเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ประเมินคุณค่าของนายบรรหารศิลปะอาชาว่าเป็นหลงจู้บ้างสารพัดที่จะตั้งสมญานามกันแต่บรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2534ในมาตรา211 211ก็คือเท่ากับมาตรา291ในรัฐธรรมนูญปี2550นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับจึงมีสสร.มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็มีความคาดหวังเวลานั้นว่าที่เราเรียกร้องเรียกหาเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองแปลว่าการเมืองมันอยู่ท่ามกลางความย่ำแย่นะครับว่ามีเลือกตั้งมียึดอำนาจมีการต่อสู้ของประชาชนบาดเจ็บล้มตายแล้วก็มีการเลือกตั้งมียึดอำนาจเราต่างฝ่ายต่างปรารถนาว่าเมื่อมีการปฏิรูปทางการเมืองแล้วนั้นแล้วได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยจะเป็นภูมิต้านทานที่สำคัญที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับระบอบประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้ประชาชนได้คัดกรองนักการเมืองเราก็มีความเชื่อว่าถ้าประชาชนได้เลือกนักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีไปบริหารประเทศไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีเหตุให้ทหารเข้ามายึดอำนาจได้วงจรเหล่านี้ได้มีการคิดได้มีการอธิบายความในขณะที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2540แต่รัฐธรรมนูญปี2540ก็โชคร้ายใช้ได้เพียงแค่9ปีนะครับความจริงก็ไม่ครบ9ปีดีเพราะประกาศใช้เนี่ยนะครับ11ตุลาคมปี40ถูกยึดอำนาจ19กันยายนปี49แต่เวลานั้นก็คือว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญก็พวกอาจารย์บวรศักดิ์อะไรพวกนี้เซตนี้ทั้งเซตนะครับแต่เวลานั้นกระแสประชาธิปไตยนั้นแข็งแรงธงเขียวเนี่ยนะครับสบัดก็ไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีการเรียกร้องคำว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับพูดจาดังชมหน้ารัฐธรรมนูญก็ออกมาดีแต่สิ่งที่คณะนั้นไม่คาดคิดก็คือว่าประชาชนจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของการเลือกนักการเมืองเลือกพรรคการเมืองเมื่อก่อนเนี่ยนะครับป้องกันแม่นักการเมืองขายตัวให้พรรคคุมนักการเมืองก็บอกว่านักการเมืองต้องสังกัดพรรค90วันเพราะนะครับถ้านักการเมืองสังกัดพรรคกี่วันก็ได้นั้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะครับนักการเมืองก็จะไปแตะนะครับกับแทบทุกพรรคหรือบางพรรคท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพรรคไหนให้ตังค์มากกว่าก็ไปลงพรรคนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพรรคการเมืองจึงเป็นพรรคการเมืองประเภทเบี้ยหัวแตกทั้งนั้นและความจริงเนี่ยนะครับวิธีการคิดจัดการพรรคการเมืองนั้นก็คืออย่าให้อำนาจพรรคการเมืองคุมผู้แทนเมื่อพรรคการเมืองมันไม่มีอำนาจที่จะพึงพืชคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาพการเนี่ยนะครับมันก็ถอยย้อนไปก่อนปี40รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับจากเดิม90วันบอกว่าเหลือ30วันแต่วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับภายใน45วันต้องไม่น้อยกว่า30ก็แปลความว่าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคในวันสมัครรับเลือกตั้งก็ยังทันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองนั้นมันได้เป็นตัวอธิบายความทั้งหมดว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางนี้นะครับได้มีการต่อสู้กันมาตลอดเวลาคุณหมอเวงอาจารย์ธิดาพี่วีระคุณสมพงษ์สักวีหลายคนนั้น
นี่เขามาตั้งแต่14ตุลามา6ตุลามาพฤษภาทั้ง3553และจนถึงปัจจุบันนี้นี่อยู่นานกว่าผมด้วยแต่ว่าถามว่าทำไมเรายังต้องยืนอยู่บนเส้นทางนี้กันอยู่เพราะเราต้องการและมีความปรารถนาให้ประเทศนั้นได้เดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบนหนทางนี้เราเองนะครับที่มีองค์กรมีกระบวนการอันนี้ขึ้นมาซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้เดินมาไกลกันถึงขนาดนี้เพราะนะครับจากการมานั่งจัดรายการโทรทัศน์ภายหลังเนี่ยนะครับจากการชุมนุมช่วงนปป.ปี 2549-50 แต่พอมานั่งจัดรายการความจริงวันนี้ที่ช่อง11ปรากฏการที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลอีกซีกหนึ่งนั้นมันได้สร้างพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการของประชาชนนั้นเราต้องการจะสร้างตามแนวคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่ต้องการจะคิดในมิติของนักเลือกตั้งมีความเชื่อว่าถ้าประชาชนเป็นนักประชาธิปไตยรับรู้เรื่องประชาธิปไตยจะได้เลือกคนดีมีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่หมายความว่าคนที่เป็นนักการเมืองนั้นจะต้องยกระดับและตามกระบวนการประชาธิปไตยให้ทันผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราต่างฝ่ายต่างมีความคิดกันแบบนี้แต่ถามว่าเราได้เดินทางไปถึงนั่นหรือเปล่าความจริงเราก็เดินทางไปไม่ถึงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับต่อให้มีความคิดอ่านดีกันอย่างไรนั้นมันหนีความเป็นมนุษย์ปุถุชนเป็นนะครับที่เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยมารยาเต็มไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยความอยากทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นในวิกฤตอันนี้เนี่ยนะครับที่เรามีเวลา1ปีเราเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าเมื่อเราเองก็ไม่ได้มีนะครับพูดง่ายๆว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากมานั่งจัดรายการโทรทัศน์และที่สำคัญที่สุดนั้นเราต่างฝ่ายเนี่ยนะครับก็ตกผลึกด้วยกันว่าไม่ว่าวันเวลานะครับจะยาวนานเพียงใดก็ตามแต่เราต้องคิดสร้างนะครับพลังของซีกที่ดีงามที่เรียกว่าประชาธิปไตยในวันข้างหน้าอย่างแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายความว่าพวกเราไม่มีอำนาจราชศักดิ์ไม่มีผลประโยชน์ใดๆที่จะไปจัดสายสัมพันธ์ที่จะให้ผลประโยชน์กับใครได้ผมได้คุยกับบรรดาหมู่มิตรว่าเราเหลือสิ่งเดียวที่เราจะให้กับประชาชนผู้ร่วมเป็นร่วมตายกับเราได้นั่นคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราจึงมีภาระหน้าที่เรื่องการบริหารความรู้สึกถามว่าความรู้สึกคืออะไรระหว่างความรู้สึกกับเสียความรู้สึกเนี่ยมันคู่กันถ้าความรู้สึกนะครับมันถูกทำลายมันก็เสียความรู้สึกประชาชนไม่ได้มาผมยังบอกกับบรรดาแกนนำทั้งหลายว่าคำว่าแกนนำไม่ใช่สมบัติติดตัวไปตลอดชีวิตวันไหนทรยศการต่อสู้ของประชาชนนั้นประชาชนเขาก็จะทิ้งทันทีเพราะเขาไม่ได้มาติดที่รูปรสกลิ่นเสียงของบรรดาคนที่ได้เรียกว่าแกนนำที่เขาเรียกว่าแกนนำเพราะว่าไปต่อสู้ร่วมกับเขาทรยศเขาก็ต้องข้ามไปแล้วก็ต้องเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นการเป็นแกนนำมันไม่ได้อยู่ที่นะครับได้รับนะครับการแต่งตั้งหรือการสถาปนาตัวแต่มันเรื่องของการต่อสู้และนะครับกับการปฏิบัติตนในการยึดหลักและแนวทางว่ามีความชัดเจนหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในตลอดระยะเวลาเส้นทางนั้นที่เต็มไปด้วยกิเลสและมายานั้นกระบวนการของประชาชนนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าเราไม่สามารถจะเดินทางไปไกลอย่างที่ควรจะเป็น
บนหนทางของการต่อสู้นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนามเต็มไปด้วยการถูกทำลายนะครับทั้งฝ่ายตรงกันข้ามและฝ่ายเดียวกันเองณวันเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราคิดกันแบบเดิมนะครับไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเราก็พาประชาชนนะครับไปต่อสู้บาดเจ็บล้มตายเหมือนเดิมและก็ได้สิ่งเดิมๆและก็จะไปกันแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปฏิรูปตัวเองกันกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้าไม่ปฏิรูปตัวเองเราก็อยู่ในวังวนที่ไม่ได้แตกต่างไปจากนักการเมืองน้ำเน่าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามีเวลา1ปีก็ควรจะเป็นเวลาที่เราทำความคิดอ่านระหว่างกันแต่ถ้าเราคิดมิติในเชิงผลประโยชน์ว่าจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่จะต้องเกรงใจท่านนั้นท่านนี้และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็เดินตามรอยนักการเมืองน้ำเน่าทั้งหลายซึ่งเราต่อสู้กันมายาวนานว่าปฏิรูปการเมืองเพื่อกระจัดนักการเมืองน้ำเน่าออกไปแต่ท้ายที่สุดถ้าเราติดในวังวนของมายกิเลสมายาเราก็ไปอยู่ตามหลังนักการเมืองน้ำเน่าและนักการเมืองน้ำเน่าจะไม่เห็นคุณค่าการต่อสู้ของประชาชนเพราะฉะนั้นกระบวนการของประชาชนนั้นจะต้องเลือกนักการเมืองน้ำดีเข้าไปทำหน้าที่ไม่ฉะนั้นก็วังวนกันแบบนี้มา82ปีแล้วคือเราไปโทษฝ่ายนู้นฝ่ายนี้กันสารพัดวันนี้เรายังบอกว่าเราต้องมาทบทวนตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองนั้นเรา ขออภัย เราจะประเมินสถานการณ์ต่างๆผิดหมดเพราะถ้าเราเนี่ยนะครับประเมินบนพื้นฐานสิ่งที่เราอยากจะฟังและจินตนาการมโนให้เราคิดไปเองและไม่ยอมทบทวนเอาบทเรียนในอดีตเข้ามานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะกำหนดย่างก้าวในวันข้างหน้าเราจะเป็นองค์กรที่ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องให้ใครปฏิรูปอะไรเลยถ้าเราไม่ปฏิรูปตัวเองเพราะฉะนั้นบนหนทางบนเส้นทางนี้จะเหลือกี่คนในวันข้างหน้าผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าเรายึดหลักอุดมการณ์จิตวิญญาณมันไม่ตายคนนี่ตายได้พันเอกดร.พิวันตายได้แต่อุดมการณ์จิตวิญญาณยังอยู่ไม่ตายตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการประชาชนนั้นมันจึงจะต้องสร้างอุดมการณ์จิตวิญญาณที่แตกต่างไปจากองค์กรของนักเลือกตั้งที่คิดในมิติในเชิงผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวผมพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะไม่ได้เดินในวังวนแบบเดิมเพราะประชาชนที่เขามาดูแววตานี่นะครับเห็นในงานพี่เปียนะผมก็มีความรู้สึกมองไปที่ร่างพี่เปียผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้คิดอ่านมองให้ไกลตัวนะครับเอาออกจากผลประโยชน์ความอยากอะไรทั้งหลายในทางการเมืองนั้นเราจะได้กล้าคิดกล้าพูดนะครับกล้านำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องกล้าเห็นต่างกับฝ่ายเดียวกันทำไมเราจึงกล้าเห็นต่างกับฝ่ายตรงข้ามแต่กับพวกเดียวกันทำไมเราหัวหดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกล้าบอกกับฝ่ายเดียวกันเช่นเดียวกับฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเขาไม่ถูกต้องเพราะมันเห็นกันมาหมดแล้วก็เลือกตั้งก็ชนะแต่ชนะแล้วยังไงชนะไปเจอศาลรัฐธรรมนูญไม่เจอรัฐธรรมศาลรัฐธรรมนูญก็เจอการรัฐประหารก็มีอยู่เท่านี้ไงไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนวัฏจักรนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมานั้นเรื่องการปฏิรูปมันไม่ใช่มาพูดเพราะกปปส.มาพูดมันพูดกันมาไม่รู้กี่ครั้งเลยครับปฏิรูปในประเทศไทย
ที่เราต้องการจะหยุดวงจรครับว่าวงจรอุบาทที่พลเอกชวลิตบัญญัติคำอันนี้ซึ่งพี่เปียเนี่ยนะครับก็ร่วมคิดร่วมการนำเสนอเพราะฉะนั้นวังวนอันนี้เนี่ยนะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องเรามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดอันนั้นได้และถ้าใครไม่เปลี่ยนใครไม่ปฏิรูปตัวเองประชาชนเขาก็จะเปลี่ยนเองถ้าเราคิดกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับในระหว่างเวลาที่เขารอจะร่างรัฐธรรมนูญที่เราอธิบายความกันมาไม่รู้สักเท่าไหร่นั้นหรือสภาปฏิรูปใครจะนั่งเป็นประธานก็เห็นตัวอยู่แล้วไม่ต่างอย่างเนี่ยนะครับอย่าได้ไปสนใจแต่เราได้สนใจในหลักว่านะครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมันจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างไรโฉมหน้ารัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสเปคที่ล็อกไว้10ข้อในรัฐธรรมนูญปี2557ฉบับชั่วคราวในมาตรา35และที่มีการพยายามนำเสนอเรื่องประชามติในกรณีนี้พี่น้องอย่าได้ไปบ้าจี้ต่างเพราะเราจะไปนะครับไปโหวตไม่รับให้เขาไปร่างใหม่ตั้งคณะใหม่มาร่างอย่างไรก็ได้มาเหมือนเดิมเพราะมันถูกล็อกไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งร่างใหม่อย่างไรก็หนี10ข้อในมาตรา35ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกมานำเสนอเรื่องประชามติในเวลานี้นั้นเพื่อสร้างนะครับจินตนาการว่ามันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยอะไรนะครับอย่าไปเสียเวลาเพราะไม่มีประโยชน์อะไรร่าง100ครั้งก็ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2พบกันต่อในช่วงที่2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้ในท่ามกลางความวิกฤตเราต้องแปลวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสผมก็อยากจะใช้คำว่าเราต้องมองไกลไปข้างหน้าการมองไกลไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องคิดอ่านไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนในอดีตได้ถูกอธิบายความอย่างชัดเจนว่าถ้าเรามองใกล้เราก็เจอบนหนทางเดิมที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับไม่ถูกยึดอำนาจก็ถูกองค์กรอิสระจัดการทุกครั้งคราวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต่างฝ่ายต่างมีบทเรียนซึ่งกันและกันและเรียนย้ำว่าไม่เป็นปัญหากับคณะคสช.ชุดนี้คุณว่ากันไปตามรถแมพที่คุณประกาศแต่นี่เป็นเรื่องว่าทำไมเราต้องคิดอ่านทำไมผมไม่ใช้ความอดทนเหมือนเดิมที่คนในพรรคเพื่อไทยอย่างร้อยเอกดร.เฉลิมมาวิพากษ์วิจารณ์และทำไมต้องพูดเตือนแรงๆเพราะผมรู้ปลายทางกันว่าความคิดของนักเลือกตั้งเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ได้เห็นคุณค่าการต่อสู้ของประชาชนหลังจากได้อำนาจประชาชนเนี่ยนะครับที่ร่วมต่อสู้เป็นสิ่งที่น่ารำคาญด้วยซ้ำสำหรับนักเลือกตั้งที่ไม่เห็นคุณค่าในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราเองก็เห็นปลายทางนักการเมืองคิดแค่เพียงแค่การเลือกตั้งทั้งที่เลือกตั้งไปก็เห็นอยู่ปลายทางว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่าแล้วเราไม่เห็นการเลือกเห็นและไม่ต้องการให้นักการเมืองไปเดินแบบเดิมและก็จะถูกใช้เป็นสาเหตุในการถูกขย่ำซ้ำซากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอะไรที่มันเป็นปัญหาในอนาคตผมว่าวันนี้เราต้องพูดเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยนะครับมันอาจจะสูญเสียอะไรทุกอย่างไป
แต่ผมถือว่าเรื่องเล็กเพราะความจริงเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่ได้มีความปรารถนาผมนี่ข้ามไปเยอะแล้วนะครับท่านฟังเพลงของผมที่ร้องเพลงธรรมะอะไรนะแม้กระทั่งว่าเห็นความตายที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องกล้าแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเป็นจุดยืนที่เราต้องไม่เกรงใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นหลักการประชาธิปไตยก็ต้องหลักการประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพรรคเองก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วครับร้อยเอกดร.เฉลิมเขาวีรชนเอกชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสียหายสร้างนะครับความกระทบกระเทือนใจต่อกระบวนการต่อสู้เราต้องไม่ละเว้นกันไม่ใช่เพราะเขามีหน้าตาที่เป็นพวกเราและก็บอกว่าเราพูดถึงเขาไม่ได้และถามกลับแล้วก็คิดกับเราแบบนั้นบ้างหรือเปล่าทำไมฝ่ายตรงกันข้ามนะครับใหญ่โตขนาดไหนเรากล้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ไหวหวั่นแต่พอพวกเดียวกันเองนั้นเรากล้าละเว้นไอ้เพราะว่าใจเราละเว้นเนี่ยท้ายที่สุดปลายทางก็ต้องจบลงกันแบบนี้ยังไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต่างฝ่ายนะครับต่างไม่คิดอ่านกันเราก็ต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ซ้ำซากและพวกเดียวที่ต้องตายซ้ำซากก็คือประชาชนอำนาจนี้ก็สลับขั้วกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นวงจรนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยวางความรู้สึกว่านักการเมืองต่อไปนี้นั้นคุณต้องเป็นนักประชาธิปไตยเมื่อเราได้คนดีมีความซื่อสัตย์เป็นนักประชาธิปไตยนั้นมันจะเป็นภูมิต้านทานที่เรามีความแข็งแรงมากที่สุดแต่ถ้าเราอยู่ในวังวนแบบเดิมเนี่ยนะครเราไม่มีวันที่จะหนีจากวัฏจักรอันเลวร้ายนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราอาจจะพูดเรื่องการปฏิรูป11ได้เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็เห็นปลายทางกันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยพูดถึงตัวเองกันอย่างเป็นระบบอลงกรพูดเรื่องการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับไม่รู้วันนี้จะเหยียบพรรคนั้นได้หรือเปล่าแต่ผมเองในฐานะเป็นประธานนปช.ผมบอกว่ากระบวนการนปช.ก็ต้องปฏิรูปปฏิรูปแล้วจะไม่เหลือใครเหลือกี่คนก็สุดแท้แต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างองค์กรอุดมการณ์ขึ้นมาได้นั้นเราก็ไม่ได้แตกต่างไปจากองค์กรของนักเลือกตั้งนักการเมืองน้ำเน่ายังไม่รู้จักจบสิ้นผมพูดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสื่อบางช่องก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ตรงบ้างไม่ตรงบ้างพูดแม้กระทั่งว่าผมเห็นด้วยกับสุดซอยร้อยเอกดร.เฉลิมไม่เห็นด้วยไอ้นี่แค่อ้าปากก็เท็จมาแต่ไกลแล้วแต่ก็ไม่ถือสาคุณก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเป็นการส่วนตัวอะไรกับใครที่ผมบอกว่าในวงการเจรจานั้นผมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับนำหน้านามในขณะนั้นก็สามารถเจรจาพูดคุยกันได้ความเชื่อเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้เขาก็เชื่อแบบเขาผมก็เชื่อแบบผมแต่เราไม่จำเป็นจะต้องฆ่ากันหรือจะต้องทำร้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทิศทางแนวทางอนาคตที่ไม่ย่ำอยู่กับที่นั้นเราต้องคิดกันแต่ถ้าเราเพียงคิดเพียงแค่รอเวลาการเลือกตั้งนะครับชนะแง่ๆชนะแล้วอย่างไรต่อชนะแล้วอย่างไรต่อผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าและในระหว่างทางนี้เราเองยังจะต้องเจออุปสรรคหวากหนามอีกมากมายนะครับ
พราะผมเชื่อว่าการทำลายล้างนั้นอีกซีกหนึ่งเขาจะไม่หยุดอีกซีกหนึ่งนี่นะครับเขาทำอย่างเป็นระบบและเขาไม่สนใจด้วยถ้าได้ฟังสิ่งที่คุณวิชามหาคุณพูดนั้นนั่นแหละเป็นคำตอบชัดเจนไม่ต้องมีหลักฐานหรือไม่บอกทุจริต700,000,000ตังที่ทุจริตขนไปต่างประเทศแล้วถ้าคุณวิชามาคุณมีหลักฐานถึงขนาดว่าเงินที่ทุจริตการจำนำเข้าเอาไปต่างประเทศถ้าคุณวิชามีหลักฐานทำให้เห็นได้เนี่ยคุณวิชาจะได้รับการยกย่องแต่ว่าถ้าพูดเพียงแค่นะครับเพื่อต้องการจะสร้างอารมณ์ร่วมให้เห็นกับการถอดถอนโดยที่ไม่รับผิดชอบปปช.เนี่ยนะครับมันก็ควรจะมีคุณภาพมากกว่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปปช.ก็ที่เวลานี้บอกว่ามีคนในสปปช.จะปฏิรูปปปช.แต่ความจริงเนี่ยนะครับในปปช.เองเนี่ยนะครับก็ควรคิดปฏิรูปตัวเองเช่นเดียวกันถ้าคุณมีหลักฐานถึงขนาดเงิน700,000,000ที่มีการทุจริตการขนออกนอกแล้วเนี่ยขนไปที่ไหนอย่างไรไปเอาไว้กันตรงไหนวิธีขนเนี่ยนะครับมีกลไกตรวจสอบได้ไหมจ๊ะคือปปช.ไม่ต้องเป็นองค์กรที่พูดอะไรต้องมีน้ำหนักแต่ว่าไม่ใช่เป็นการกล่าวหาแล้วไม่มีพยานหลักฐานเพราะถ้าคนไทยเห็นว่าการทุจริต700,000,000เนี่ยนะครับเอาเงินไปจริงเห็นเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับไม่มีใครขวางคุณวิชาหรอกแต่ถ้าคุณวิชาพูดเพียงแค่ให้สนช.เขาถอดถอนโดยที่คุณวิชาเองก็ไม่ได้นำหลักฐานว่าไอ้เงินที่ทุจริตเนี่ยที่ขนไปนอกขนไปที่ไหนอย่างไรแล้วมาย้อนถามผมว่าเอ้าว่าจะตรวจกันได้ก็คุณวิชาเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าในแต่ละองค์กรนั้นก็มีปัญหาและความจริงองค์กรอิสระเหล่านี้เขาก็มีปัญหาดังเดิมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ประเมินสถานการณ์นะครับให้กับบรรดาหมู่มิตรได้รับฟังบ้างให้ติดตามบรรยากาศแบบนี้นะเพราะเขารู้ว่าถ้ากระบวนการของกระบวนการนั้นเรายังมีความแข็งแกร่งระหว่างกันนั้นการทำลายก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นใช้วิธีวัสการพราหมณ์ก็ไปเสี่ยมเพราะว่าเสี่ยมฝ่ายผมไม่สำเร็จก็ต้องไปเสี่ยมอีกทางแล้วท้ายที่สุดเขาก็ประหัตประหารทั้งคู่ถามว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไมต้องออกมาพูดเพราะว่าเพราะรู้ต้องเตือนแรงเพราะถ้าไม่เตือนผมก็เห็นปลายทางอยู่แล้วเส้นทางนี้นะครับเราเองพอมันไม่มีมิติในเชิงผลประโยชน์อะไรมองทุกอย่างยังไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมันก็มองเห็นเลยมาแย่ผมไม่เกิดมีปัญหาไม่มีปัญหาผมนิ่งสนิทแต่ว่าถ้าไปเสี่ยมอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รู้ว่าเกิดปัญหาแยกเสียและจะได้จัดการกระทืบทั้งสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมต้องกระแทกแรงๆนั้นเพราะผมรู้ปลายทางว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามนั้นแต่ปลายทางไม่หนีออกจากนี้แต่ในความเลวร้ายเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามันก็เป็นนะครับมันยังมีหนทางที่ดีอยู่ได้ถ้ารอวิกฤตนี้เนี่ยนะครับมาประยุกต์นะครับมาเป็นบทเรียนที่มันมีคุณค่าแล้วก็พัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองนะครับได้แสดงตนมาตั้งแต่ต้นและใครก็รู้นะครับทางการข่าวอะไรก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างว่าความเป็นตัวตน
ของเรานั้นไม่ได้เป็นความตัวตนในเชิงผลประโยชน์แต่เป็นความตัวตนที่มันเป็นหลักการที่เราเคารพจิตวิญญาณกับทุกชีวิตที่เขาไปตายกับการต่อสู้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการที่มันมีความแข็งแรงร่วมกันนั้นย่อยสลายได้นี่ก็ดีและไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยครับมันจึงทำลายมา3ปีแยกทุกที่ทุกจังหวัดนะครับวุ่นวายไปหมดแต่บังเอิญว่าผมไม่สนใจเพราะมันไม่เกี่ยวเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันเหมือนกวางเนี่ยนะครับที่กินใบไม้ที่ใช้หลบภัยตัวเองจนกระทั่งเสือเห็นเพราะไอ้ท่ามกลางความเป็นปุถุชนที่มีความริษยาอิจฉากันนั้นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงองค์กรที่เป็นภาพรวมว่าจะมีปลายทางมีชะตากรรมอย่างไรนะมันได้ทำลายนะครับสิ่งที่งดงามในการต่อสู้มาตลอดระยะเวลา3ปีแต่เมื่อวันนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่ท่ามกลางที่เราไม่มีอะไรครับไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเราก็ต้องพูดกันว่านะครับความจริงก็ไม่ได้มีอะไรใครๆกระทืบก็กระทืบอยู่แล้วแต่ว่าการแยกน้ำออกจากปลาเนี่ยนะครับก็เป็นศิลปะและถ้าคนไปหูเบาไปหลงเชื่อเสร็จเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้คิดในหลักการว่าเราจะจินตนาการกันไปตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีอะไรที่ผมพูดแล้วไม่เป็นตามที่ผมพูดมาถ้าลองนึกถอยย้อนดูครับในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องการพยากรณ์เพราะเราไม่ได้พูดในมิติว่าเราต้องได้ประโยชน์อะไรจากการพูดนี้เพราะยิ่งพูดเนี่ยครับเรายิ่งเสียประโยชน์เพราะคนไม่เชื่อยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยนะครับคนที่ให้คุณให้โทษด้วยไม่เชื่อเนี่ยหนักเข้าไปใหญ่แต่ปลายทางที่สุดนั้นมันก็เป็นตามที่เราได้วิเคราะห์กันไว้ไม่หนีจากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้ที่เราไม่ต้องการเดินตามวังวนแบบเดิมๆเราต้องพูดและการพูดนั้นเนี่ยนะครับเป็นการพูดอย่างสุจริตใจระหว่างกันแต่ถ้าถึงขนาดว่าพูดความจริงและกลัวอีกฝ่ายหนึ่งโกรธผมว่าเราเนี่ยนะครับกลับไปอยู่บ้านนะครับแล้วก็อย่ามาทำอะไรอย่ามาร่วมในสวนทางการต่อสู้เลยเวลาศัตรูวิพากษ์วิจารณ์อย่างอะไรดีแต่มิตรทำผิดไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นนะครับเราเองจะต้องคิดอ่านในทุกมิติในขณะนี้เพื่อมองไปยังอนาคตไม่ใช่ว่าปลายทางพอกลับเข้ามาสู่ใหม่แบบคิดรอนะรอชนะรอชนะแต่ไม่เคยเอาบทเรียนว่าชนะแล้วจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายมันก็คิดวิธีเหมือนกับเรื่องการถอดถอนก็ปรากฏว่าพอรัฐธรรมนูญปี50ยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ไม่บัญญัติไว้ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อบัญญัติเรื่องการถอดถอนนะคือแต่ละฝ่ายที่มันมีความต้องการอาฆาตมาร้ายจัดการเขาก็จะวางแผนจะขย่ำสว.40เนี่ยนะครับเช้าถอดถอนเย็นถอดถอนกลางคืนถอดถอนได้โอกาสตอนไหนก็ถอดถอนตอนนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับมีความกระเฮี้ยนกระหือรือที่ไม่ได้แตกต่างกันคือกล้าคิดแม้กระทั่งแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งที่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญปี50นี่ยกเลิกแล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะครับไม่บัญญัติไว้ก็แปลความกันว่าไอ้ความผิดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ50มันจบไปแล้วแล้วถ้ามาแก้ไขให้ไปมีอยู่แสดงว่ามีผลย้อนหลังซึ่งหลักกฎหมายว่าการมีผลย้อนหลังนั้นต้องเป็นทางที่เป็นคุณเท่านั้นและก็เสียกรณีนี้ไปตอนกรณีปี49เรื่องยุบพรรคไทยรักไทยไปรอบนึงแล้วที่ว่ากฎหมายที่มีผลย้อนหลังนั้นเอาเป็นโทษซึ่งผิดต่อหลัก
ของกฎหมายทั้งโลกเลยครับไม่ใช่ประเทศไทยแต่เห็นไหมครับทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่อีนังทั้งขอไม่ต้องสนใจหลักกฎหมายว่าถ้าออกกฎหมายย้อนหลังจะต้องเป็นคุณเท่านั้นไม่ใช่เป็นโทษแต่ปรากฏว่าเขาต้องการผลสำเร็จของการทำลายล้างอันนี้แต่ฝ่ายเราทำยังไงครับต้องการผลสำเร็จของการทำลายพวกเดียวกันเองสู้ร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งนะครับอย่าว่าแต่ชนะแต่ครั้งเพราะว่าท้ายที่สุดนี่นะครับณขณะนี้อย่างที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าแบบนั้นเนี่ยนะครับคนกำหนดแบบคือคนที่เก่งร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับรู้ทุกซอกซอยแฝงไว้ทุกตัวอักษรแล้วสามารถหยิบยกนำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดว่าสำเร็จไว้หมดแล้วที่เหลือเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการนี่ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นที่หลักการที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานี้เนี่ยนะครับที่เขาต้องการนะครับคือมิติแบบทีมกฎหมายประชาธิปไตยที่เขามองก็มองมิตินักเลือกตั้งเหมือนกันว่าปลายทางนั้นไม่มีซีกหนึ่งนี่นะครับหวานหมูแต่เขาก็ลืมนึกว่ามันไม่ใช่ที่ตัวคนสำคัญมันอยู่ที่หลักการคนไม่จีรังหรอกครับคนมันมีดีมีเลวมีชั่วนะครับมีขึ้นมีลงแต่อุดมการจุดยืนประชาธิปไตยนั้นไอ้นั่นแหละครับเป็นจุดที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคนเปลี่ยนได้นะครับจะเอากี่คนก็ตามนะครับมันก็เปลี่ยนไปได้ถ้ามีอุดมการเหมือนเดิมเพราะว่านะครับอุดมการยังอยู่คนไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าหลักคิดเนี่ยนะครับแบบสไตล์นักเลือกตั้งว่าถ้าอีกซีกหนึ่งมันไม่อยู่อีกซีกหนึ่งจะชนะซึ่งคิดแบบหลักการพื้นฐานซึ่งก็ไม่เคยมีความสำเร็จนั่นเองแต่ว่าถ้าเขาคิดเนี่ยนะครับว่ามองไปหนทางข้างหน้าวิธีที่จะชนะระหว่างกันนั้นคือการสร้างความศรัทธาแข่งกันและความซื่อสัตย์สุจริตบวกกับกลไกต่างๆก็ต้องนะครับถูกออกแบบซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากว่าการตัดสินพิจารณาในองค์กรอิสระต้องไม่มองหน้าคนว่าเป็นพวกไหนมันจะกลายเป็นความยุติธรรมประเภทเลือกข้างยังไม่รู้จักจบสิ้นคือแต่ละฝ่ายนี่นะครับคือมันได้ฉายความคิดได้ฉายนี่นะครับในแก่นแท้ฝ่ายเรานี่นะครับที่ใช้เห็นว่าต้องการอะไรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องวีรชนเอกชนฝ่ายประชาธิปัตย์เขาก็ใช้เห็นชัดเจนแล้วก็พวกกลไกนี่นะครับเดิมๆก็ยังดำรงความมุ่งหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างนี่นะครับทำให้เราจะต้องคิดและก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะปลายทางนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นสวยงามโรยไปด้วยดอกกุหลาบที่เราคิดชัยชนะที่ได้มาในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็นะครับต้องมีอันเป็นไปทุกครั้งคราวนั้นผมเคยพูดในเวทีปราศัยหลายครั้งว่าเราควรเกรงใจประชาชนผู้เลือกตั้งที่ทำให้เราชนะทุกครั้งแต่เราตัวไม่รอดสักครั้งทำอะไรก็ไม่สำเร็จโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้คิดอ่านเหล่านี้เราจะไปบากหน้าเนี่ยนะครับโดยนะครับไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนได้ยังไงเหมือนกับตอนปี2553ก่อนยุติการชุมนุมนะครับที่มีการเสนอวันเลือกตั้งมาแล้วเราก็บอกว่าไม่ขัดข้องแต่ระหว่างเรากับฝ่ายรัฐบาลเวลานั้นต่างฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าเราได้แค่วันเลือกตั้งและกลับบ้านจะไปสบตาญาติของวีรชนที่ตายและคนบาดเจ็บได้ไง
ว่านักเลือกตั้งพอได้เลือกตั้งกลับบ้านการต่อสู้ทิ้งแล้วและความตายที่เกิดขึ้นใครรับผิดชอบพวกผมจึงไม่ยอมเพราะถ้ายอมวันนั้นเลยนะครับจะเดินที่แห่งใดได้ในแผ่นดินนี้ไม่ใช่ว่าต้องการให้สถานการณ์มันยืดเยื้อไม่ใช่แต่ซีกรัฐบาลซีกเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนที่ทำให้คนอื่นตายต้องรับผิดชอบในคดีกว่าซึ่งวันนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีแต่วันเวลานั้นเราก็พูดชัดเจนว่าถ้าเราได้เพียงแค่วันเลือกตั้งแล้วเราทิ้งความตายไว้แล้วเราเดินเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับระลึกระลึกโดยที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคนที่ตายนะผมบอกว่าเราจะเป็นคนเลวที่สุดในเหตุการณ์การต่อสู้นะเพราะฉะนั้นเราจึงยืนจนถึงนาวินาทีสุดท้ายจึงมีพื้นที่นะครับความรู้สึกของพวกเรายังสามารถเดินหน้ากันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องวันเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกยิ่งอยู่ครับเราต่างฝ่ายต่างไม่เป็นปัญหากับคณะยึดอำนาจนี้ว่าไปแต่อย่าได้แสดงความเห็นแก่ตัวคือถ้าพูดเนี่ยนะครับให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้ก็อย่าได้แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาเพราะยิ่งพูดนั้นมันยิ่งเสียดแทงหัวใจของประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะมีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องว่ากันต่อไปเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นนามธรรมความจริงก็คือสิ่งที่มันเป็นมาแล้วและกำลังจะเป็นไปต่อพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับพบกันช่วงสุดท้ายครับประเด็นทางการเมืองที่ได้มีการพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นว่าทางสปช.นะครับควรจะแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะครับความเห็นแบบคุณวิษณุเครืองามบอกว่าเห็นว่าควรแสดงแต่ว่าไม่ต้องเปิดเผยเหมือนข้าราชการทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกรัฐสภาหรือว่ารัฐบาลแต่ความเห็นของผมก็คือว่าเมื่อสนช.เนี่ยสนช.มีภารกิจที่ต่ำกว่าสปช.สนช.เนี่ยนะครับตรากฎหมายได้ก็เฉพาะพระราชบัญญัติเท่านั้นแต่สปช.นั้นมีภารกิจเรื่องรัฐธรรมนูญและเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย11ด้านซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่กว่าและเป็นทิศทางอนาคตถ้าคิดว่านะครับสนช.นะครับจำเป็นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและต้องเปิดเผยเนี่ยแล้วก็มีการฟ้องร้องมีการอะไรกันมานั้นว่าองค์กรนี้แสดงต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ถ้าเทียบอำนาจหน้าที่กันนั้นเนี่ยสปช.มีมากกว่าเพราะฉะนั้นความเห็นของผมเนี่ยครับทางปปช.จะไปคิดอ่านอย่างไรก็ตามพยายามจะเปรียบเทียบกับสสร.ในอดีตผมบอกว่ามันไม่ได้เหมือนกันเพราะนะครับขนาดนี้เรากำลังพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยมอบภารกิจให้กับสปช250คนครึ่ง500เนี่ยภารกิจเขาใหญ่โตที่จะความคิดเห็นออกแบบอนาคตของประเทศและก็เป็นตัวหลักเรื่องรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆว่า20คนใน36นี่มาจากสปช.ในคณะกรรมการยกร่างและก็มีความเกี่ยวข้องตลอดเส้นทางของการร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นโดยศักดิ์และโดยอำนาจโดยหน้าที่นั้นเหนือกว่าสนช.ดังนั้นนี่นะครับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยถามว่าคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศปฏิรูปใหม่สเวดด้านกลัวอะไรกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นนี่นะครับคนที่อยู่ในสปช.ควรจะเป็นแบบอย่างไม่ใช่คนมาเรียกร้องหรือว่ารองวิษณุหาทางออกได้ว่าแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ไม่ต้องเปิดเผยแสดงทำไมคนก็อยากดูบัญชีทรัพย์สินของคนที่มาทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศไทยองค์กรเหล่านี้กำลังจะไปจัดการกับทุกองค์กรครับปฏิรูปโฉมหน้าประเทศไทยใหม่เพราะฉะนั้นนี่นะครับคุณต้องล้วงในกระเป๋าคุณดูให้ประชาชนเห็นว่าคุณไปตัวเปล่าไปนะนะครับไม่ใช่ว่า
ไปตัวเปล่าขากลับเต็มกระเป๋ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการนี้จะเป็นตัวตั้งที่สำคัญถ้าคุณจะคิดเรื่องการปฏิรูปคุณก็ต้องแสดงความโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นจริงอยู่บอกว่าไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินก็สนช.เขาก็ไม่ได้เขียนเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับมันเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปี2542แก้ไขปี54เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องสนช.ก็ไม่มีแต่ก็ไปตีความว่าทำหน้าที่สสสวจึงแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ไอ้สปช.มันมีอำนาจเหนือกว่าสนช.เพราะฉะนั้นการตีความเนี่ยนะครับกับสิ่งที่ไม่มีทั้งคู่เนี่ยผมเองก็แลเห็นว่าทางปปช.เนี่ยครับต้องแจ้งกับสปช.ว่าต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและที่สำคัญเนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะมาพูดว่าใครจะเป็นประธานใครจะมาเป็นรองประธานไม่รู้เถียงไปทำไมก็เทียนฉายเห็นอยู่แล้วอาจารย์เทียนฉายไม่มีใครไปกล้าเดิมพันเป็นคนอื่นแล้วครับเห็นตนเหมือนเห็นคุณพรเพชรตอนสนช.นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างจากนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะดูนั่นก็คือว่าไอ้สปิริตคนที่จะไปปฏิรูปประเทศไทยสปิริตคนที่จะไปคิดกติกาของประเทศไทยนั้นเขามีสปิริตหรือเปล่าถ้าไม่มีสปิริตนะครับเริ่มต้นตัวเองก็มืดมนไปเหมือนกันนะครับและไปเขียนนะคนนู้นต้องแต่งบัญชีทรัพย์สินคนนี้ต้องโปร่งใสคนนั้นต้องตรวจสอบได้แต่ตัวเองตรวจสอบไม่ได้ที่ผมเคยเรียกร้องปปช.ครับปปช.นี่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินกับประธานวุฒิสภาแต่ทุกองค์กรในประเทศไทยนะครับสี่ข้าราชการก็สี่เก้าขึ้นบนเนี่ยนะครับต้องยื่นกับปปช.ปปช.ยื่นกับประธานวุฒิแล้วยื่นเสร็จทำไงครับปิดเงียบนะครับยื่นอยู่ในซองยกเว้นจดหมายปิดซองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบอย่างอะไรไม่ได้เพราะคนไปตรวจสอบคนอื่นต้องผ่านการตรวจสอบที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยครับหลังจากที่ได้ประธานรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะครับควรที่จะแจ้งบัญชีทรัพย์สินและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งนะครับมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดกติกาของประเทศและก็ไม่ได้อยู่เนี่ยนะครับในรัฐบาลในสนช.ในคสช.ในสปในสนช.ที่เอาคนนอกเข้ามานั้นก็ควรจะแสดงบัญชีทรัพย์สินเช่นเดียวกับสมาชิกทั้งหมดผมว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเมื่อเราต้องการสังคายนาประเทศต้องการทำความสะอาดให้กับประเทศคนที่ไปทำความสะอาดให้กับประเทศนั้นควรล้างตัวให้สะอาดซะก่อนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่สงสัยว่าท่านพูดยังไงว่าเราก็สงสัยว่าไม่รู้ว่าสะอาดจริงหรือเปล่าถามว่าไปยุ่มยิ้มไม่ได้ยุ่มยิ้มอะไรนี่เป็นหลักการก็สนช.ร่างได้แค่พระราชบัญญัตินะครับกฎหมายลูกกฎหมายหลานนะครับที่จะต้องเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ากฎหมายลูกพระราชบัญญัติกฎหมายหลานเนี่ยเขายังต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินไอ้นี่รับบทเนี่ยนะครับกฎหมายแม่เลยแต่ปรากฏบอกว่าไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินรองวิษณุหาทางออกพบกันครึ่งทางว่าแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ไม่ต้องเปิดเผยผมว่าโอ้มีปัญหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสปช.เนี่ยครับที่รวบรวมนะครับคนที่เคยสว.กลุ่ม40พอไปอยู่สปช.ก็เป็นสปช.กลุ่ม30ไปที่ไหนก็รวมคนที่นั่นนะครับในการที่จะนั่งแถลงนั่งแสดงความเห็นก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ควรจะพูดประเด็นเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อยก็มากกว่าว่าจะต้องเข้าไปกันคนนั้นกันคนนี้นะครับไม่ต้องไปกันก็หรอกเข้ากันไว้ก่อนที่คุณจะมาแล้วต่อมาครับเมื่อวันนี้ทางผู้ช่วยการฐานสูงสุดนะครับพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรนะครับแถลงหนุนรัฐบาลทำงานเน้นคุยคนเห็นต่างเชื่อปฏิรูปแล้วไม่มีปฏิวัติแน่นะครับมีการเชื่อว่าหากปฏิรูปเสร็จก็เชื่อว่าจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกนะครับและก็มั่นใจว่าตัวนายกจะบริหารประเทศได้
และก็พูดถึงงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกดร.อภิวันท์วิริยะชัยนะครับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนตัวมองว่าเป็นการจัดงานพิธีตามปกติเรียบร้อยดีไม่มีการเมืองแอบแฝงซึ่งการมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเพราะพันเอกอภิวันท์เป็นบุคคลสำคัญและยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเพลิงศพด้วยเห็นคือพูดดีคือตัวผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยนะครับพอพูดอย่างนี้บรรยากาศมันก็ไม่มีอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่พูดแสดงความวิตกทั้งหลายแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเช่นเดียวกับรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดว่าประชาชนไปชูนิ้ว3นิ้วก็ในงานศพก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อไปจากนี้คือถ้าบรรยากาศนี่นะครับมันเป็นไปด้วยบรรยากาศอย่างนี้นะครับสถานการณ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวตามที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราก็เดินนะครับและก็ตรงไปตรงมาตามที่เราได้พูดและบนภายใต้พื้นฐานของการไม่ทรยศต่อประชาชนนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญส่วนเรื่องการพูดนะครับว่าปฏิรูปแล้วไม่มีปฏิวัติคืออย่างไรก็ตามนั้นนะครับในอนาคตไม่มีใครที่จะพูดไม่มีใครกำหนดกันได้และผมก็ไม่เคยเชื่อว่านะครับเส้นทางทางการเมืองวัฏจักรทางการเมืองในแต่ละเรื่องราวนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยเพราะคำว่าครั้งสุดท้ายของประเทศไทยนั้นเราไว้พูดปลุกปลอบในเหตุการณ์นั้นๆได้เกิดขึ้นมาและนะครับท้ายที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เคยมีครั้งสุดท้ายสำหรับประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายนะครับเราเองก็ต้องพูดได้ไงว่าต้องช่วยหาหนทางกันด้วยหัวใจที่ไม่ได้ซุกซ่อนความประสงค์ที่แท้จริงกันเอาไว้เพราะผมเชื่อว่าถ้าการเนี่ยนะครับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยและถ้าไม่มีอคติเจือปนต้องการให้ประเทศไทยดีงามอย่างที่คิดนั้นมันพอไปได้แต่ถ้าแฝงไปด้วยอคติมายาคติปลายทางก็รู้ว่ามันจะหาความสงบสุขไม่ได้และจะกลายเป็นปัญหากลายเป็นปัญหาเพราะนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราผ่านมานั้นทุกคนก็มีความคาดหวังว่าเราจะไม่ได้เจอในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกแต่ในทางปฏิบัติเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับยังไม่สามารถข้ามพ้นความรู้สึกที่เป็นอคติระหว่างกันได้แม้ว่าบอกว่าไม่คิดแก้แค้นเลยนะครับสปช.บางคนแต่ผมดูท่วงทำนองขององคาพยพแล้วก็รู้ว่านะครับเหตุการณ์ข้างหน้านั้นไม่ธรรมดาแต่เพียงว่าในสนามแห่งนี้เราควรจะใจกว้างใครคิดอ่านอะไรนำเสนอใครค่ายทำอะไรคุณสำแดงมานะครับปลายทางนี่ก็ว่ากันเพราะในทางปฏิบัตินั้นสปช.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ภายในชั่วพริบตาเดียวและผมก็เชื่อว่าอย่างมากก็เป็นได้เพียงแค่ความคิดเห็นคนที่จะไปทำก็คือรัฐบาลในอนาคตและถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนี่นะปลายทางก็เป็นปัญหาเดียวท้ายที่สุดคนก็ลงมาที่ท้องถนนตามไปด้วยนะครับวงจรกันแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นนี่นะครับอะไรที่สามารถทำได้นะครับก็ควรจะทำหรือแม้แต่กระทั่งขนาดนี้นะครับที่สมาชิกประชาธิปัตย์เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวถ้าแก้ไขกันได้จริงเนี่ยนะครับเอามาตรา35ออกเสียแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้การร่างรัฐธรรมนูญนั้นฟังความประชาชนเอาสิถ้าทำแบบนี้กันไม่ใช่แก้เพียงแค่ว่าให้อำนาจเรื่องการถอดแต่ถ้าแก้กันนั้นเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าร่างเป็นไปด้วยความอิสระนะครับคณะกรรมการยกร่างที่ร่างเข้าไปนั้นเขาจะได้มีอิสระในการร่างก็ต้องไปแก้ไขมาตรา35และออก10วงเล็บนี้ออกให้อิสระกับคณะกรรมการยกร่างให้อิสระกับสปช.ที่เขาจะนำเสน
และคณะกรรมการเหล่าคณะเหล่านั้นเขาจะได้มีชุดทางความคิดโดยการฟังประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเห็นต่างกับ10ข้อนี้หรือจะไปเพิ่มเติมว่านะครับให้เป็นอำนาจของกรรมาธิการยกร่างและสปช.ไอ้นี่เนี่ยนะครับขนาดหนักแล้วครับกรรมาธิการยกร่างกับพวกสปช.ก็ชัดแต่อย่างน้อยที่สุดพวกนี้จะพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะครับถ้าฟังจากประชาชนประเมินกระแสประชาชนเป็นอย่างไรนะแต่นี่พลิกไม่ได้พลิกซ้ายก็ไม่ได้พลิกขวาก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นะครับถ้าเราบ้าจี้บอกทำประชามติไปล้มได้แต่ปรากฏว่าร่างใหม่ได้เหมือนเดิมอาจจะมีตัวหนังสือเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะมันถูกล็อกโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าคิดพรรคประชาธิปัตย์คิดจะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวบอกว่าสนช.กับครม.ประชุมกันแล้วก็เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเอาสิครับแต่ผมขอเพิ่มอีกมาตราแล้วก็ทั้งที่รู้ว่าปลายทางเนี่ยนะครับเขาเต็มไปด้วยพวกนั้นทั้งนั้นแต่ว่ามันยังดีกว่าตรงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดประชาชนเขาพอจะได้ส่งเสียงความต้องการกันบ้างนะครับและสมาชิกนะครับที่มีความเห็นอะไรต่างๆนั้นที่มีความตั้งใจมาจากบ้านเนี่ยนะครับพวกความอาฆาตเขาจะได้มีสิทธิ์จะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรนะครับเพราะว่าถูกกำหนดว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับทั้งหมดก็เป็นกลิ่นอายทางการเมืองในขนาดนี้เพราะว่าเรื่องราวอื่นๆนั้นมันยังไม่ได้หมุนวนกันไปมากมายเรื่องกอเตานะครับทางอังกฤษที่จะมาติดตามสังเกตการนะครับเรื่องนะครับเรื่องอะไรทำได้ไม่ได้ในประเทศไทยนั้นทางตำรวจก็ได้พูดชัดท่านทั้งหลายคงได้อ่านข่าวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังมีความละเอียดอ่อนมีความสำคัญกันอยู่ส่วนเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับที่จะได้สนทนากันในวันต่อไปนั้นนะครับไม่ว่าเรื่องสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันรวมกระทั่งมุมมองในอนาคตของกระบวนการประชาชนที่ผมได้เรียนกันไว้เมื่อตอนนะครับตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คงจะได้มีการนำเสนอกันเป็นระยะระยะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาที่จุดนะครับสร้างอุดมการณ์มากกว่าสร้างปริมาณเพราะอุดมการณ์นะครับจะดำรงอยู่ตลอดไปนะครับเพราะเป็นเรื่องเดียวที่เราสามารถทำได้ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอำนาจใดที่จะไปแลกเปลี่ยนนะครับนั่นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอุดมการณ์นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับมองไกลวันนี้สวัสดีครับ